ทำใจดีๆไว้นั่งนิ่งนานป่วยง่ายตายไวถ้าไม่อยากตายไวอ่ะไปฟังการนั่งนานส่งผลเสียกับร่างกายมากมายครับทำให้กระดูกบางลงทำให้มีการใช้เหงากล้ามเนื้อที่ลดลงเกิดกล้ามเนื้อฝ่อมีการใช้เหงาพลังงานที่ลดลงไปแน่นอนครับพลังงานส่วนเกินก็จะเหลือมากขึ้นการนั่งนานๆนั้นทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายทั้งโรคหัวใจหลอดเลือดอัตราการเสียชีวิตก็เพิ่มมากขึ้นด้วยดังนั้นการลุกขึ้นขยับให้มากยิ่งขึ้นจะสามารถลดไปถึงนี้ได้จำไว้นะครับว่าการนั่งนานป่วยง่ายตายไวครับป่วยแล้วจะลุกยังไม่อยากตาย